บริษัทนาดีเน็ตเวิร์คพลับพิชชิ่งจำกัดเสนอ The Owner คนหัวแถวรายการที่จะทำให้วันพรุ่งนี้ของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอ่ยถึงชื่อแบรนด์ Starwell ท่านผู้ชมหลายท่านคงรู้จักกันดีอย่างแน่นอนช่วง Order Move กับไฟ้ายๆวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศความสำเร็จของ Starwell ในพิธีลงนามร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ Starwell นั่นเองค่ะทั้งนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากหม่อมเจ้าประภาพันธ์พานุพันธ์กลโกศีอากาศเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามครั้งสำคัญของดร.บุญมาอินวิเศษประธานกรรมการบริษัทกับพันธมิตรแฟรนไชส์เพื่อยกระดับแบรนด์ Starwell สู่ความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนณโรงแรม The Grand Four Wing ค่ะคะคาดหวังยังไงบ้างกับการร่วมลงนามธุรกิจในครั้งนี้คะครับเราอยากสร้างให้นักธุรกิจแฟรนไชส์ Starwell โดยเฉพาะบริษัทไนท์สตาร์บริหารงานโดยคุณสุยะอุ่นไฝที่จังหวัดจันทบุรีโดยดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็บริษัทสมายแอนด์ทัสเซส2009บริหารงานโดยคุณชัชวาลภูศรีซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของภาคเหนือตอนล่างให้มียอดขายเติบโตมากกว่าปัจจุบันนะครับ 30% แล้วก็เป็นนักธุรกิจที่มีมูลค่าทรัพย์สิน100ล้านบาทแล้วก็มีพนักงานประมาณ150คนแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยากสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่มีความรู้ไม่มีโอกาสขาดเงินลงทุนต้องบอกว่า Starwell ตอบโจทย์ทุกความต้องการก็คือมีระบบการขายที่เราเป็นมืออาชีพสร้างให้ธุรกิจคุณเติบโตให้มียอดการขายที่สูงขึ้นแล้วก็สร้างให้มีธุรกิจสืบทอดสู่ทายาทแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือสร้างให้นักธุรกิจทุกท่านที่มาร่วมธุรกิจกับ Starwell มีความมั่นคงและยั่งยืนแล้วก็มีฐานะการเงินที่มั่งคั่งครับผู้ชมคะเรื่องราวของผู้บริหารคนหัวแถวของเราทั้ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะจุดประกายความคิดดีๆให้กับใครหลายๆคนและที่สำคัญนะคะในเรื่องของการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแค่เพียงคนเดียวค่ะแต่การทำงานแบบเป็นทีมเวิร์คจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและจะต้องทำงานร่วมกันนั่นสำคัญที่สุดค่ะและวันพรุ่งนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกลับมาพบกับรายการ The Owner คนหัวแถวได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ